ท่านผู้ชมที่รักครับเช้าวันที่5ธันวาคม2558พวกเราทีมงานจากซีทีวีไทยแลนด์ก็ได้ออกจากหมู่บ้านนากระสังแล้วเลี้ยวขวาขึ้นถนนใหญ่จากสามแยกบ้านนากระสังไปคอนพระเพ็งระยะทางราวๆ10กิโลเมตรครับจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาวิ่งไปไม่ไกลก็จะมีป้อมที่เป็นซุ้มประตูก็จะเป็นที่เก็บค่าตั๋วที่จะนำรถเข้าไปจอดครับสำหรับค่าตั๋วเข้าชมน้ำตกคอนพระเพ็งนั้นตกคนละ 35,000 กีบหรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ250บาทราคานี้ได้รวมค่ารถไฟฟ้ารับส่งผู้ชมไปชมจุดที่2แล้วนะครับโดยท่านสามารถจะนั่งไปกลับเพื่อสลับการดูและถ่ายภาพกี่รอบก็ได้ครับสำหรับจุดแรกความสวยงามของน้ำตกเป็นรองจุดที่2ครับแต่ก็มีจุดเด่นคือลานไม้กว้างร่มเย็นและสะอาดมีที่นั่งพักผ่อนหลายรูปแบบให้ท่านได้ถ่ายภาพส่วนตัวกันรวมทั้งมีร้านกาแฟอร่อยๆราคาแก้วละ 20,000 กีบหรือ100บาทไทยแถมที่นี่มี Wi-Fi ให้ท่านฟรีเพื่อส่งภาพข้อความหาคนที่ท่านรักไงล่ะครับและจุดเด่นอีก2อย่างของจุดแรกก็คือท่านจะมองเห็นจุดที่เคยเป็นที่ยืนต้นของต้นไม้มณีโคตรที่เคยอยู่เคียงข้างน้ำตกคอนพระเพ็งมานับร้อยนับพันปีแต่บัดนี้เหลือเพียงตำนานแต่ต้นไม้ก็ถูกนำมาวางไว้ใกล้ๆให้ท่านได้ไปขอพรกันนะครับนอกจากนี้ตรงบริเวณต้นไม้มณีโคตรที่เคยยืนต้นยามเย็นก็จะมีฝูงนกนับร้อยนับพันมาเกาะเป็นสีสันอย่างสวยงามครับนกจะมีทั้งปุ่งสีขาวและปุ่งสีดำสลับกันไปตามแต่ฤดูนะครับท่านผู้ชมที่รักครับคอนพระเพ็งความหมายตรงๆก็คือเกาะแก่งแห่งพระจันทร์วันเพ็ญหรือจะให้กับผมตีความหมายก็คือน้ำตกแห่งนี้สวยงามอลังการเหมือนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองสำหรับน้ำตกคอนพระเพ็งนั้นถือได้ว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของเอเชียเราเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปในระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นที่มาของสมญานามที่ว่าไนแองการ่าแห่งเอเชียน้ำตกคอนพระเพ็งมีให้ท่านได้ชื่นชมแทบตลอดทั้งปีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าพวกเราชาวซีทีวีไทยแลนด์นั้นเป็นทีมงานอิสระจิตอาสาทีมงานเล็กๆทีมหนึ่งพวกเราเป็นนักล่าภาพหรือถนัดแต่เรื่องของการถ่ายทำนะครับพวกเราไม่ใช่นักพูดหรือนักบรรยายฉะนั้นการพูดหรือการบรรยายใดๆไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจประการใดก็โปรดเมตตาอภัยกันด้วยนะครับด้วยเหตุผลเป็นทีมงานเงินน้อยทุนนิดจึงทำทุกอย่างด้วยตนเองเพราะไม่มีงบว่าจ้างแผนกต่างๆนั่นเองซึ่งพวกเราก็รู้ตัวกันดีนะครับถึงอย่างไรก็ตามพวกเราชาวซีทีวีไทยแลนด์ก็เต็มที่กับการขนอุปกรณ์มาถ่ายทำเพื่อให้ได้ภาพสมดังความตั้งใจรอคอยกับผมขอฝากภาพน้ำตกคอนพระเพ็งในรูปแบบต่างๆกับบทเพลงบทดนตรีเพราะๆไว้เป็นที่ระลึกอย่างที่ซีทีวีไทยแลนด์ได้มาเยือนคอนพระเพ็งด้วยความเต็มใจครับ
ดนางเที่ยวเนื้อบนดอกหัวหงติงเฟยเฟยตุ้ยเมยจังจอนcuộc đời hồng nhan cây và đắng thôi thì lắm trái ngang bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xiên nàng tím vàng nàng vẫn không mang nàng đã chốt yêu yêu một chàng nghệ sĩgia đình người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng e sao duyên mình không thành như bao cô nàng thất tình nàng khóc một mình thi ơi thi ơi thiI'm not alone.